โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดมินาตัวนกลมนะวันนี้อยู่กันในเกม Jet Strategy New Fantasy นั่นเองนะครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือแนะนำสหายเซียนระดับสีแดงนั่นเองวันนี้ผมจะมาอธิบายสำหรับสหายเซียนนะครับระดับสีแดงว่าตัวไหนมีข้อดีข้อเสียไงบ้าง นะครับสำหรับคนที่อยากเติมเกม Jet Strategy New Fantasy ทางเรามีร้าน Stella Go Pass ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนที่สำคัญเลยนะครับรัสเตลล่าโกพาร์ทก็รับเติมเกมมือถืออื่นอีกมากมายเติมเร็วทันใจไว้ใจรัสเตลล่าโกพาร์ทนะครับก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมผมจะแบ่งเป็น4สายนะครับตามนี้เลยนะดูจากด้านซ้ายนะครับก็จะมีกายภาพวิชาเวทปิดผนึกแล้วก็สนับสนุนนะครับเดี๋ยวไปเริ่มที่กายภาพก่อนเลยปะสำหรับสหายเซียนคนแรกนะครับในสายกายภาพนะโยจีนะครับอาชีพนิกายปีศาจนะสหายเซียนตัวนี้จะโดดเด่นการโจมตีกายภาพทีละเป้าหมายแต่โจมตีได้หลายตัวนะครับดาเมจแรงมากแต่ค่อนข้างจะแพ้ทางผู้อาชีพอมตะทำนะครับยิ่งเจอกลางคัมภีร์นะครับก็จะทำให้นิกายปีศาจเนี่ยไปตีติดคัมภีร์ก่อนนั่นเองนะครับส่วนสกิลเด็ดของอาชีพนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะรวมถึงพาสซีฟด้วยครับผมมองว่าธรรมดานะสำหรับผมนะครับต่อไปนะครับสหายคนที่2นะครับเซียห่วงจวงอาชีพเป็นจะพิษสหายเซียนตัวนี้เนี่ยโดดเด่นการโจมตีกายภาพเป้าเดี่ยวแรงมากครับมีธาตุพิษสะสมสแต็กได้ด้วยสกิลเด็กของสหายเซียนตัวนี้ครับนั่นก็คือสกิลแมงป่อง3คมดาบนี่นะสกิลนี้เลยครับโจมตี3ฮิตครับทีเดียวอาจวูบได้เลยนะอันนี้ผมเคยโดนและตัวซับผมทีเดียวตายเลยนะครับผมแถมมีสกิลบัฟก่อสะท้อนพิษกลับด้วยก็คือสกิลนี้มดบินคุ้มกันนะครับแต่ว่าไอ้สะท้อนพิษเนี่ยเราจะต้องโดนนะครับการโจมตีระยะประชิดเท่านั้นนะถ้าเป็นโจมตีระยะไกลเนี่ยก็คือมันจะไม่สะท้อนพิษกลับนั่นเองนะครับก็ถือว่าอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากๆนะครับผมส่วนเซียหุ่นจวงเนี่ยที่ผมเห็นเขาใช้กันเนี่ยมักจะอยู่ในหมวด PVE นะครับ PVP ก็เห็นบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะต่อไปมาดูวิชาเวทกันบ้างครับสหายเซียงคนที่3นะครับลู่เฉียฉีนะครับอาชีพชิงหยุนสหายเซียนตัวนี้เนี่ยโดดเด่นการโจมตีเวทหมู่นะครับและมีธาตุไฟฟ้าแถมมี2พาสซีฟเนี่ยที่ดีมากๆครับมาดูพาสซีฟแรกกันพาสซีฟแรกคือคอมโบเวทนะครับที่ได้โอกาส 25% ในการใช้สกิลอีกครั้งนะครับแต่ดาเมจลดลง 50% นะพาสซีฟนะครับชิงหัวใจพาสสูตรนะครับทุกครั้งที่ปล่อยเวทจะมีโอกาสชำระสถานะเชิงลบและสถานะผนึกของฝั่งสหาย1ตนก็พูดง่ายคือล้างบาปให้เพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับพาสซีฟนี้ส่วนสกิลนะผมไม่เห็นสกิลไหนที่มันแบบเด็ดๆเลยนะครับแต่สกิลที่เขานิยมใช้กันก็จะเป็นกระบี่อัศนียบาทนะสกิลหมู่นั่นแหละถ้าเกิดมีโอกาสติดเบิ้ลก็ถือว่าดีไปนะครับสำหรับลู่เสือฉี่นะครับก็จะได้รับจากกิจกรรมล็อกอิน7วันนะครับอันนี้เนี่ยก็มีทุกคนแน่นอนนะครับเวลาใครที่แบบเติมแพ็กเกจเงี้ยเป็นตัวเลือกก็ไม่ต้องเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับสหายคนที่4นะครับเฉินกวนไห่นะครับอาชีพหุบเขาเทียนสหายเซียนตัวนี้ครับโดดเด่นการโจมตีเวทหมู่และเป็นธาตุไฟมีสถานะเผาไหม้ด้วยนะครับสกิลเด็ดของสหายเซียนตัวนี้นะครับมีเยอะมากๆรวมถึงมาสซีฟด้วยครับไปดูสกิลนี้ก่อนเลยสกิลเด็ดนะครับของเฉินกวนไห่เนี่ยนะก็คือเงาเสน่ห์อคีสกิลนี้จะอัญเชิญร่างเงาออกมา1ร่างแบบตัวจริงเมื่อสหายเซียนไล่สกิลร่างเงาจะเรียนแบบและสุ่มโจมตีเป้าหมายนะครับส่วนพาสซีฟนะเด็ดทั้ง3อันมาดูพาสซีฟแรกก่อนพาสซีฟแรกนี่คือพายุเวทครับจะเพิ่มเรทคริติคอลเวทเพิ่มเติม 15% ก็คือแรงขึ้นนั่นแหละง่ายส่วนพาสซีฟที่2ครับเปลวเพลิงและเทียนทานหลังจากเป้าหมายติดคริจะเพิ่มสถานะเผาไหม้ด้วยนะครับถือว่าโคตรดีพาสซีฟที่3ครับดียิ่งกว่าครับ3คืนเดิมเข้าสู่สนามเนี่ยจะอัญเชิญร่างเงาทันทีนะครับก็คือไอ้ร่างเงาอันนี้แหละจากสกิลนี้นะครับถือว่าโคตร OP นะครับตัวนี้จากที่ผมดูมาเนี่ยในสกิลทั้งหมดเนี่ยผมว่าไอ้เจ้าเฉินกวนไห่เนี่ยมันดูครอบคลุมมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อาชีพนี้เนี่ยผมจะเห็นทั้ง PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับสำหรับผมนะผมมองว่าตัวนี้เด็ดมากๆเลยครับต่อไปนะครับสายคนที่5นะครับเหย่วู้เซียนครับอาชีพภูเขาเทียนเหมือนกับเฉินกวนไห่ด้านบนเมื่อกี้นะฮะแต่สกิลจะต่างกันนะครับสำหรับสหายตัวนี้เนี่ยจะเน้นไปทางดาเมจเวทเต็มๆนะเหมาะกับไว้ละลายแทงที่อยู่หน้าสุดนะครับได้ดีมากๆใช้ขโมร่วมกับเฉินกวนไห่ก็ได้หรือจะใช้กับ อาชีพภูเขาเทียนนะที่เป็นระดับอื่นก็ได้นะครับให้คำนิยามว่าทีมเผาก็ได้นะถ้าเกิดใช้ตัวเนี้ยนะครับถือว่าดีเหมือนกันแต่ผมจะเห็นในโหมดนะครับ PVE มากกว่านะ PVP ไม่ค่อยเห็นถ้า PVP ผมจะเห็นตัวบนมากกว่านะครับต่อไปมาดูที่สายปิดผนึกกันบ้างครับสายคนที่6นะเทียนส่วนอาชีพเหอหัวนะครับสายเซียนตัวนี้เนี่ยโดดเด่นการโจมตีกายภาพเน้นปิดผนึกและปวดศัตรู
หรือที่เราเรียกกันว่าดีบัฟนั่นแหละนะครับสามารถไปศัตรูไม่ให้ใช้สกิลได้และลดพลังป้องกันกายและเวทด้วยนะครับอ่ะมาดูสกิลเด็ดกันสกิลเด็ดนะครับของเทียนซวนเนี่ยก็จะมีดอกไม้และทมใจใบศัตรูไม่ให้ใช้สกิลนะครับแล้วก็ลดป้องกันกายและเวทด้วยนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับนั่นคือคำสาปตันหาสามารถคืนชีพเพื่อนทั้งหมดในทีมได้นะครับนิยมใช้ในโหมด PVP นั่นเองนะครับต่อไปนะครับสหายคนที่7นะครับเซียวยู่เหอนะครับอาชีพอมตะธรรมสหายตัวนี้เนี่ยโดดเด่นทางการโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็มีสกิลเด็ดด้วยไปดูที่สกิลเด็ดก่อนสกิลเด็ดแรกนะครับก็คือยินหยางนะครับสามารถใบ้การโจมตีปกติและสกิลได้นะครับก็คือดีกว่าข้างบนนิดนึงนะเทียบกับเมื่อกี้นะครับต่างจากเทียนโซนนิดหน่อยนะต่อไปสกิลที่2นะครับใจลอยสกิลนี้เนี่ยจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตีกันเองนะครับวงเล็บการโจมตีปกตินะนิยมใช้โหมด PVP เช่นเดียวกันครับสำหรับเซียวฮู้เหยิงนะครับต่อไปนะครับสายคนที่8นะครับส่วนเนียงจือนะครับอาชีพเหอฮวนสหายตัวนี้เนี่ยโดดเด่นการโจมตีกายภาพนะครับมีสกิลดอกไม้ระทมใจเหมือนเทียนซวนนะครับแล้วก็สกิลคำสาปตันหานะที่สามารถฟื้นคืนชีพเพื่อนทั้งหมดได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีพาสซีฟเด็ดเหมือนกันนะครับมาดูพาสซีฟแรกพาสซีฟแรกนะครับเงาแยกร่างเมื่อได้รับบาดเจ็บเกินลิมิตของปานโลหิตหรือว่าเลือดของตัวเองเนี่ยนะครับ 30% ในครั้งเดียวจะอัญเชิญร่างแยกนะครับและใช้สกิลแบบเดียวกับผู้อัญเชิญนะครับพาสซีฟที่2นะครับเงาบุปผาเมื่อตัวเองล้มลงหรือตายนะครับและร่างอัญเชิญเรายังคงอยู่นะมีโอกาส 50% ที่จะคืนชีพร่างจริงแต่ว่าร่างอัญเชิญจะหายไปนะครับสหายตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นคนใช้นะผมยังไม่ค่อยเห็นแต่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับโหมด PVP นะครับตัวนี้นะต่อไปนะครับสหายคนที่9นะครับหนิงอู้เหยี่ยนะครับอาชีพเสียงสวรรค์โดดเด่นการโจมตีกายภาพและซัพพอร์ตเพื่อนนะครับมีสกิลฮิลหมู่และคืนชีพเพื่อนได้มาดูที่สกิลเด็ดกันเลยนะครับสหายคนที่9นะครับหนิงอู้เหยี่ยนะครับอาชีพเสียงสวรรค์โดดเด่นการโจมตีกายภาพและซัพพอร์ตเพื่อนมีสกิลฮิลหมู่และคืนชีพเพื่อนได้นะครับมาดูที่สกิลเด็ดกันก่อนเลยนะครับสกิลเด็ดสกิลแรกนะครับจักรวาลหวนกลับสามารถคืนชีพเพื่อนได้1เป้าหมายนะครับผมต่อไปนะครับสกิลคืนชีพสกิลนี้เนี่ยเมื่อใช้เนี่ยจะเข้าสู่สถานะอมตะ1เทิร์นนะครับเมื่อโดนโจมตีจะฟื้นฟู HP เล็กน้อยนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเป็นอมตะหรือเปล่านะครับหรือเป็นเกาะนะส่วนสหายตัวนี้เนี่ยหนิงกุเหยียนเนี่ยจะมีแจกในกิจกรรมทำสมาธินะครับซึ่งตัวนี้ผมมองว่าใช้ได้ทุกโหมดเหมือนกันนะต่อไปสหายคนที่10นะครับเทียนจีอาชีพหนานเจียงโดดเด่นการโจมตีเวทและซัพพอร์ตเพื่อนนะครับสามารถฮิลเพื่อนตั้งแต่2เป้าหมายขึ้นไปจนถึงเป้าหมายทั้งหมดนะครับแถมไม่คืนชีพด้วยนะซึ่งฮิลแรงกว่าอาชีพข้างบนนะครับแล้วก็มีสกิลเด็ดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลเด็ดกันสกิลแรกนะครับวิญญาณอวยพรฟื้นฟู HP 2เป้าหมายนะครับและติดสถานะวิญญาณอวยพรหากมีสถานะนี้อยู่แล้วเนี่ยจะฟื้นฟูแรงขึ้นนะครับสกิลที่2ครับเชิญวิญญาณคืนชีพ1เป้าหมายนะครับและติดสถานะวิญญาณอวยพรสกิลที่3นะครับแม่มดเทียนหลายฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนทั้งหมดนะครับและฟื้นฟูแรงหากมีสถานะวิญญาณอวยพรนะครับซึ่งแน่นอนว่าสถานะวิญญาณอวยพรน่ะมันก็จะสุ่มระหว่าง2เทิร์นถึง4เทิร์นเนาะแน่นอนว่าส่วนใหญ่ฮิลก็จะโดนแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดมีสถานะวิญญาณอวยพรนะก็พูดง่ายๆคือฮิลแรงกว่าตัวบอลแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะนิยมใช้ทุกโหมดเลยก็ว่าได้นะครับจะเห็นใน PVP ด้วย PVE ก็เห็นนะครับค่อนข้างดีเลยนะตรงนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมสำหรับคอนเทนต์นะครับแนะนำสหายเซียนระดับสีแดงนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากส่วนไหนเนี่ยผมอธิบายผิดพลาดไปคุณผู้ชมสามารถมาคอมเมนต์แก้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องมาดามตัวนกลมนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจุ๊บจ้า